เมื่อโลกกำลังเผชิญหน้า climate change ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมากโลกร้อนขึ้นส่งผลกระทบเกิดเป็นภัยแล้งไฟป่าน้ำแข็งที่ละลายเร็วขึ้นทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีเกาะขนาดเล็กจำนวน5แห่งของหมู่เกาะโซโลมอนในมหาสมุทรแปซิฟิกหายไปจากแผนที่โลกแล้วในปี2016ซึ่งองค์กร Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ได้เคยพยากรณ์ไว้ครับว่าเมื่อย่างเข้าปลายคริสตศตวรรษที่21หรือปี2100ทั่วโลกนั้นจะมีระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงถึง 1-2 เมตรจาก Climate Changeซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนืออย่างกรีนแลนด์และขั้วโลกใต้แอนตาร์กติกาละลายเร็วขึ้นนอกจากนี้ธารน้ำแข็งบนยอดเขาสูงก็จะละลายเป็นน้ำมากขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจะเปลี่ยนไปพายุเฮอริเคนและไต้ฝุ่นมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากระดับน้ำทะเลมีผลต่อการเคลื่อนตัวของพายุซึ่งทั้งหมดจะส่งผลให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนำมาสู่ภัยพิบัติในอนาคตที่อาจจะรุนแรงกว่าเดิมโดยอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศและหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทั้งในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกและแอตแลนติกเป็นกลุ่มแรกๆนักวิทยาศาสตร์สถาบันต่างๆได้คาดการไว้ครับว่าจะมีหลายประเทศหลายหมู่เกาะที่จะเสี่ยงกลายเป็นนครแอตแลนติสสูญหายไปจากแผนที่โลกไม่เกินปี2100ส่วนจะมีประเทศใดหมู่เกาะใดหาคำตอบได้จากคลิปนี้ซึ่งอับดุลเฮทูปจะขอยกบางส่วนของประเทศบางหมู่เกาะในอันดับต้นๆที่เสี่ยงต่อการหายไปจากแผนที่โลกครับหนึ่งหมู่เกาะคาเทเรตหมู่เกาะคาเทเรตเป็นเกาะรูปเกือกม้าที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย7เกาะบนอะทอลปะการังในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1.5 เมตรหมู่เกาะคาเทเรตเป็นที่แรกของโลกที่ประกาศอพยพประชาชนออกจากเกาะเรียกได้ว่าชาวคาเทเรตนั้นเป็นผู้ลี้ภัยด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มแรกของโลกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนักวิทยาศาสตร์ต่างคาดการว่าเกาะเหล่านี้จะจมหายไปภายในปี2050พวกเขา300กว่าครอบครัวจึงต้องถูกย้ายถิ่นฐานที่เคยอยู่อาศัยกันมานานกว่า200ปีไปยังบูเกนวิลแต่ทั้งหมดนั้นแม้ว่าจะมีความพยายามอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่ช่วงปี1980แต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้คนบางส่วนย้ายกลับมาและเลือกอาศัยอยู่บนเกาะในส่วนที่มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2. ประเทศตูวาลูตูวาลูหรือแต่เดิมเรียกว่าหมู่เกาะเอลลิสเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกมีเนื้อที่เพียง180ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ 1,156 เกาะซึ่งไม่มีใครรู้จักประเทศนี้มากนักจนเดือนพฤศจิกายนปี2021ประเทศนี้กลับได้รับความสนใจจากชาวโลกมากขึ้นหลังจากที่ปรากฏภาพคลิปของนายไซมอนโคเฟรัฐมนตรีต่างประเทศตูวาลูกล่าวสุนทรพจน์ในประเด็นเรื่องชะตากรรมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลขึ้นสูงและประเทศตูวาลูอาจจะจมหายไปใต้กระแสน้ำทะเลและไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้ในอีก 50-100 ปีข้างหน้าด้วยภาพที่เขายืนกล่าวสุนทรพจน์อยู่กลางทะเลน้ำสูงระดับหัวเข่าซึ่งในจุดตรงที่เขายืนอยู่นั้นเคยเป็นแผ่นดินมาก่อนคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่ผ่านมาประเทศตูวาลูได้พยายามทำหลายทางเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้นอกจากนี้ก็ยังเตรียมสร้างโลกเสมือนเป็นประเทศแรกที่จะยกทั้งประเทศไปไว้ในเมตาเวิร์สหรือโลกเสมือนจริงและความจริงเสมือนบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สิทธิในความเป็นแผ่นดินของประเทศยังคงอยู่เช่นสิทธิในการใช้น่านน้ำเป็นต้นรวมไปถึงต้องการนำศิลปะและสถาปัตยกรรมของประเทศเก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้รู้ว่ารากเหง้าของประเทศเป็นอย่างไรก่อนที่ประเทศจะหายไปจากแผนที่โลก 3. หมู่เกาะมาแชลสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาในวันที่21ตุลาคมปี1986มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานอกจากนี้หมู่เกาะมาแชลยังมีสภาของหัวหน้าเผ่าประกอบด้วยสมาชิกหัวหน้าเผ่าจำนวน12คนซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาประธานาธิบดีและกลั่นกรองกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อกฎหมายจารีตประเพณีหรือขนบธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติต่อกันมาในอดีตระหว่างปี 1946 ถึง 1980 สหรัฐอเมริกาได้ใช้พื้นที่บนเกาะปะการัง Eniwetok ซึ่งเป็นอะทอลหนึ่งของหมู่เกาะมาแชลทดสอบระเบิดไฮโดรเจน
ได้ยังใช้เป็นที่ตั้งของคลังเก็บกากกัมมันตภาพรังสีจากการทดลองด้วยการสร้างโดมครอบหลุมเก็บขยะอันตรายไว้ซึ่งทำให้ดินและลากูนมีกัมมันตภาพรังสีในระดับที่สูงมากนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าภายในปี2030ระดับน้ำทะเลแถบหมู่เกาะมาแชลจะเพิ่มสูงขึ้น 3-16 เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลให้เกิดสตอร์มเซิร์ชหรือแรงพายุยกระดับคลื่นเข้าท่วมแผ่นดินจนเกิดน้ำท่วมชายฝั่งภายในปี2100ซึ่งก็จะทำให้โดมนี้จมอยู่ใต้น้ำและขยะกัมมันตรังสีจำนวนมากจะไหลออกสู่น่านน้ำโดยรอบเรียกได้ว่าเกาะแห่งนี้กำลังเผชิญกับปัญหาจากอาวุธนิวเคลียร์และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและเข้าท่วมพื้นที่อาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเกาะซึ่งส่วนใหญ่นั้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ถึง2เมตรทำให้ประธานาธิบดีฮิลดาเฮนแห่งสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลออกมาย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องยกเกาะให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศแห่งนี้สูญหายไปตลอดกาลเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. ประเทศมัลดีฟประเทศมัลดีฟเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของศรีลังกาและอินเดียเป็นหนึ่งในหมู่เกาะในทวีปเอเชียที่มีความสวยงามจนเรียกได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์กลางมหาสมุทรอินเดียหมู่เกาะมัลดีฟมีจุดกำเนิดตั้งแต่ก่อนไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์เริ่มจากการที่เปลือกโลกแผ่นอินเดียค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือจนเกิดรอยแยกบนเปลือกโลกซึ่งถูกขึ้นแทรกโดยยอดภูเขาไฟเมื่อเวลาผ่านไปยอดภูเขาไฟเหล่านี้ค่อยๆถูกกัดเซาะจนกลายเป็นเกาะปะการังในปัจจุบันมัลดีฟมีเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันจนเป็นประเทศอยู่ทั้งหมดพันกว่าเกาะมีพื้นที่ทางบกอยู่เพียงแค่300ตารางกิโลเมตรมีเพียงไม่กี่เกาะที่มีขนาดใหญ่กว่า760ไร่เมืองหลวงมาเลของมัลดีฟรวมถึงเกาะส่วนใหญ่ของประเทศนั้นมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียงแค่1เมตรนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าประเทศมัลดีฟจะจมใต้น้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นภายในศตวรรษนี้ทางรัฐบาลจะมีโครงการสร้างฮูลูมาเลหรือที่เรียกกันว่าเมืองแห่งความหวัง City of Hope โดยการนำทรายจากเกาะปะการังรอบๆมาถมลงบนแนวปะการังน้ำตื้นเพื่อให้เกิดเป็นเกาะใหม่ที่รองรับประชากรได้ราว 130,000 คนและจะมีการสร้างกำแพงสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง3เมตรโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี1997ซึ่งระยะแรกของโครงการดำเนินการเสร็จและเป็นที่อยู่อาศัยให้กับชาวมัลดีฟได้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยบ้างแล้วนอกจากนี้ชาวมัลดีฟจะหวนคืนสู่ผืนน้ำด้วยโครงการเมืองลอยน้ำมัลดีฟ Floating City ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองนี้ตั้งอยู่บนผืนน้ำนอกเมืองหลวงมาเลมีโครงสร้างตามธรรมชาติของถนนและลำคลองซึ่งคล้ายกับรูปลักษณ์ของปะการังสมองสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 20,000 คนลักษณะของเมืองจะเป็นยูนิตย่อยๆ 5,000 ยูนิตเชื่อมต่อกันล้อมรอบด้วยแนวเกาะคล้ายวงแหวนไว้ป้องกันคลื่นทะเลรัฐบาลมัลดีฟคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี2027และสามารถจะเริ่มย้ายผู้คนไปอยู่อาศัยได้ในปี2024ประเทศคิริบาสคิริบาสเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆในภูมิภาคโอเชียเนียอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางที่ซึ่งเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านเป็นประเทศที่เร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิชมากที่สุดทำให้เป็นประเทศที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและก้าวเข้าสู่วันใหม่ได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่เป็นประเทศแรกของโลกประเทศคิริบาสมีเกาะแนวปะการังหรืออะทอลถึง32แห่งมีพื้นที่ซึ่งเป็นเกาะหลักที่เป็นที่อาศัยเพียง811ตารางกิโลเมตรคิริบาสเริ่มเป็นที่รู้จักจากการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินว่าเป็นประเทศที่จะเจอกับวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอีก20กว่าปีข้างหน้าทำให้ประเทศคิริบาสอาจจะจมหายไปในทะเลเหลือไว้เพียงแค่ชื่อประมาณปี2050ซึ่งในปัจจุบันปัญหาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ชาวคิริบาสกำลังเผชิญอยู่ทุกวันคือช่วงเวลาน้ำขึ้นในเวลากลางคืนและช่วงบ่ายซึ่งชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ส่วนต่ำของเกาะจะต้องยกและขนของหนีน้ำขึ้นที่สูงและคอยจนระดับน้ำทะเลลดเกาะก็จะกลับสู่สภาพปกตินอกจากนี้ปัญหาน้ำทะเลยังกัดเซาะชายฝั่งและแทรกซึมลงสู่ดินทำให้น้ำในบ่อน้ำกลายเป็นน้ำกร่อยทำลายต้นไม้และพืชผลทั้งนี้ก็เพราะพื้นดินส่วนอื่นของเกาะนั้นอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยเพียงแค่2เมตรซึ่งประธานาธิบดีแห่งคิริบาสได้หาทางออกโดยมีแผนที่จะซื้อที่ดินและอพยพประชาชนย้ายไปอยู่ที่ประเทศฟิจิก่อนที่แผ่นดินจะถูกกลืนหายไปกับทะเล 6. เมืองในเอเชียสำหรับบางคนที่มองว่าการหายไปจากแผนที่โลกเป็นเรื่องไกลตัวเราลองกลับมามองเมืองในแถบเอเชียบ้านเราครับ
ซึ่งอาจไม่ได้รับผลกระทบจนหายไปจากแผนที่โลกแต่ Greenpeace พบว่า7เมืองในเอเชียที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่แปรปรวนมากที่สุดมีความเสี่ยงจมน้ำจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลภายในปี2030ประกอบไปด้วยฮ่องกงโตเกียวจาการ์ตาโซลไทเปมะนิลาและกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงเป็นเมืองจมน้ำเป็นอันดับแรกโดย Greenpeace ได้ระบุว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเอเชียมีความสูงเฉลี่ยแค่ 1.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลบวกกับมีการทรุดตัวของดินจึงส่งผลให้กรุงเทพมีบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงกว่าที่ผ่านมาซึ่งอาจกินพื้นที่ได้ถึง 96%สำหรับจังหวัดในประเทศไทยนอกจากกรุงเทพแล้วก็จะมีจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราที่จะโดนผลกระทบเสี่ยงน้ำท่วมสูงกลายเป็นเมืองจมน้ำเป็นจังหวัดต้นๆคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดและสิ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่ปัจจุบันไม่ใช่โลกร้อนแล้วแต่เป็นสภาวะโลกเดือดนครแอตแลนติสจมอยู่ใต้ท้องทะเลมีอยู่จริงหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่มนุษย์ยังไม่สามารถหาคำตอบที่แท้จริงได้แต่ว่าการที่หมู่เกาะและประเทศต่างๆกำลังจะสูญหายไปจากแผนที่โลกในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้นั้นมีสัญญาณบ่งบอกว่าสามารถเกิดขึ้นจริงจากการใช้ทรัพยากรและกิจกรรมของมนุษย์โลกนั่นเองครับ